นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ฮะกับผมตั้นนักวิทยากับผมนะฮะกับแอดมินครับผมนะฮะเจ้าของเพจของมารายวันข่าวโรครู้กูต้องรู้แล้วก็เพจเช้าครับผมนะฮะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมนะครับหลายๆท่านที่ชมรู้จักเพจมารายวันข่าวครับผมนะฮะก็คงจะรู้จักกันดีครับผมนะฮะว่าเอ๊ะเจ้าของเพจนี่คือใครนะแต่ว่าทางเพจเช้าอาจจะไม่รู้จักครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวครับผมนะผมตั้มนักพยากรณ์ครับผมนะฮะเจ้าของเพจนะครับผมนะฮะเอาละวันนี้พี่น้องครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กดไลค์ให้ครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนะฮะซึ่งสิ่งวันนี้ครับผมนะฮะพี่น้องดูรายการหุ่นกระแสแล้ววันนี้เป็นยังไงครับพี่น้องดูรายการหุ่นกระแสระหว่างคุณบอลเชิญยิ้มนะแล้วก็ช้องค่ายคุณดอนครับผมนะแล้วก็คุณชูครับผมนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง3คนครับผมนะฮะก็คุณนุ่มกัญชัยก็เชิญน้องโชคและก็ภรรยาครับผมนะครับไปออกรายการหลังจากที่มีเรื่องบาดหมางกันนะฮะไม่พออกพอใจกันในการร่วมงานกันนะฮะสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ว่าวันนี้พี่น้องคิดอย่างไรมองพอดูรายการแล้วเนี่ยพี่น้องคิดเห็นอย่างไรนะฮะพี่น้องหมั่นเขี้ยวใครพี่น้องหมั่นเขี้ยวใครดีกว่านะอันนี้ไม่ได้มาชวนใหไปด่าเขาหรือไปด่าไปว่าอะไรเขาครับผมนะฮะเพราะว่าน้องโชคก็แล้วเมียเขาก็อยากจะเดินหน้าตามหาความฝันของเขาครับผมนะฮะตามหาความฝันของเขานะความฝันถามว่ามันถึงหรือยังมันก็ถึงแล้วแหละแต่ว่าความสำเร็จต่อไปมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เหมือนคุณบอลเชิญยิ้มเคยพูดเอาไว้ฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะรอวันที่จะสิ้นสุดก็คือตอนนี้เขาก็จะ50แล้วมั้งนะคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็ฝากฝังน้องโชคนะฮะหลายๆคอนเสิร์ตนะฮะเขาก็บอกว่าฝากฝังน้องโชคด้วยนะฮะเด็กคนนี้กำลังเจริญเติบโตนะกำลังเจริญเติบโตนะฮะแต่ถ้าเด็กคนนี้จะเจริญเติบโตก็ต้องมีคนรดน้ำพรวนดินอย่างดีนะฮะคนรดน้ำพรวนดินคือใครเลยครับวันนี้น้องโชคก็เลือกว่าภรรยาเมียสุธิรักษ์คนสวยของเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นคนรดน้ำพรวนดินวันนี้ผมเชื่อว่าสังคมฮะสังคมด่าเมียโชคทั้งนั้นฮะวันนี้ผมบอกให้มีสังคมเนี่ยวันนี้ไทยรัฐหรือหลายข่าวครับผมนะฮะยุคนนะฮะเวิร์กพอยต์นะฮะทำข่าวนี้มาก็เห็นแต่คนเข้าไปด่าเมียโชคซะมากกว่านะฮะแม้แต่ในรายการหุ่นกระแสนะฮะคุณชูยังบอกว่าโอ้ยมึงหลงเมียนะฮะมึงหลงเมียนะฮะเมียทะเลาะกับแม่ผัวนะฮะโชคเลือกเมียมันก็เป็นอะไรโอ้พระเจ้าช่วยโอ้อยากจะบอกว่าแม่คนโคราชบ้านเองนะผมก็คนโคราชนะฮะคนโคราชบ้านเรานะไม่น่าเชื่อว่าโชคจะหลงเมียได้ขนาดนี้เมียเขาก็ดีแหละครับผมนะเขาก็ดีแหละครับนะฮะเขาก็อยากให้ผัวของเขานั้นนะฮะไปในทิศทางที่ดีของเขานะฮะเขาจะวางเอาไว้ยังไงคิวงานอะไรยังไงเป็นผู้จัดการแล้วอะนะเป็นผู้จัดการมันก็ต้องเยอะอย่างนี้แหละครับนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับถามว่าเขามันก็ไม่ใช่ครับผมนะฮะเขามาเป็นผู้จัดการแล้วอะนะฮะการมาจัดการงานให้ผัวก็ต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ผัวตัวเองได้รับผลประโยชน์เต็มที่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะฮะซึ่งไปดูผู้จัดการดาราต่างๆนะครับนะฮะดาราต่างๆที่โด่งดังหรืออะไรก็ตามก็ผมใครเป็นผู้จัดการเนี่ยนะฮะสาวประเภท2ที่ไปเป็นผู้จัดการผมบอกได้เลยฮะเรื่องมากหมดทุกคนแหละนะฮะคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเรื่องมากเรื่องเยอะที่สุดนะฮะมันก็ไม่แปลกที่เมียโชคเขาจะเป็นคนเรื่องมากนะจะบอกว่ามันต้องอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเขาก็ต้องหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้เขามากที่สุดให้กับผัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองมากที่สุดแต่เขาก็ลืมไปว่าความเป็นจริงนะฮะผัวตัวเองควรที่จะกระโดดข้ามไปขนาดนั้นไหมนะฮะผัวตัวเองโชคไปถึงระดับไหนแล้วนะฮะมันก็เป็นอะไรที่เขาก็ลืมคิดไปนะฮะเขาก็ลืมคิดไปครับผมนะฮะถึงจะบอกว่าเคลียร์กันแล้วนะฮะนะใจกันนะฮะลงด้วยดีแล้วก็ตามนะฮะนับถือสปิริตของผู้ใหญ่นะฮะแต่เชื่อว่าในใจนะครับพังใช่ในใจมันพังกันอยู่แล้วครับพี่น้องในใจมันพังกันอยู่แล้วนะถ้าใครได้ดูคลิปของนะที่บอลเนี่ยฮะบอลเชิญยิ้มเนี่ย
เขาน้ำตาซึมถามว่าเขาเป็นนักแสดงไหมเขาเป็นนักแสดงแต่ว่าความจุกอันนี้ผมบอกตรงครับผมกับบอลเชิญยิ้มเนี่ยฮะนะผมกับคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยคุณบอลเชิญยิ้มน่าจะเป็นพี่ผมประมาณ 5-6 ปีนะตอนนี้ผมก็40แล้วนะบอลเชิญยิ้มนั่นก็น่าจะ 5-6 ปีถ้า 3-4 ปีที่แล้วนะผมบอกตรงว่าผมเคยทำพลาดก็คือผมทำข่าวของโรเบิร์ตนะฮะผมไปเห็นข่าวสดข่าวสดข่าวดังอยู่แล้วนะเราก็รู้ว่าข่าวดังอยู่แล้วเป็นเพจใหญ่น่าเชื่อถือได้ก็เล่นมันเลยนะเล่นข่าวโรเบิร์ตไปเลยที่ไหนได้ไอ้ห่าเพจข่าวสดนั้นเป็นข่าวปลอมชิบหายแล้วคนที่ซวยที่สุดคือผมครับคนที่ซวยที่สุดคือผมนะไอ้คนทำเพจนั้นไอ้เพจข่าวสดนั้นนะมันหายไปเลยครับทิ้งขี้เอาไว้ผมชิบหายเลยทุกวันนี้ยังตามหามันอยู่แต่ผมก็ไปเคลียร์กับไปขอโทษคุณบอลไปขอโทษคุณโรเบิร์ตนะครับผมนะเขาก็ดีครับผมนะฮะเขาก็อบรมนะอบรมนะถึงเขาถึงผมกับเขาก็จะกินแหนงกันกับผมกับบอลกับคุณบอลเนี่ยจะกินแหนงกันนะแต่ว่าวันนี้ผมเห็นผมพอดูรายการหนกระแสแล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นใจเขานะผมบอกตรงว่ารู้สึกเห็นใจเขาเลยอะนะกับการที่เขานั้นโดนน้องนะฮะที่ทำเพลงดังด้วยกันมานะฮะมาแทงข้างหลังกันเนี่ยมาเปิดคลิปเสียงแล้วนะฮะทำให้คุณบอลเนี่ยน้ำตาซึมเนี่ยผมเข้าใจหัวอกเขาเลยนะโดนฆ่าบนเวทีไม่พอโดนฆ่าบนเวทีไม่พอต้องมาโดนฆ่าในรายการอีกโดนฆ่าโดนแทงหักหลังมาตลอดเวลามันเจ็บปวดนะผมนึกบอกว่าเห็นใจคุณบอลทั้งที่เขานั้นกับผมเนี่ยไม่ค่อยไม่กินแหนงกันนะฮะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ผมเห็นใจเขาเลยนะฮะจริงๆแล้วผมน่าจะเห็นใจคนโคราชด้วยกันนะอย่างน้องโชคเนี่ยคนโคราชบ้านเดียวกับผมจะเห็นใจแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนคุณดุงกันชัยพูดเลยฮะว่าเราก็ไปธรรมดาเหมือนกันนะนะคำว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยคือคำที่เจ็บปวดนะฮะท่านดุงกันชัยพูดคำนี้มาเนี่ยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราก็เจ็บปวดนะนะฮะมันเป็นอะไรที่โอ้โหนะทนายรณรงค์วันนี้ครับเขาก็ออกพูดว่าถ้าดูรายการหุ่นกระแสวันนี้มันจริงก็บอกว่าโชคถ้าโชคไม่คิดในใจเนี่ยนะมันยังติดอยู่เนี่ยในใจยังติดอยู่โชคก็แหกโค้งไปเลยแหกโค้งไปเลยครับถ้าไม่ฟังใครโชคกับเมียพากันแหกโค้งไปเลยแล้วก็ไม่ต้องหันกลับมานะสร้างมาตรฐานใหม่ไปเลยเนี่ยสร้างมาตรฐานใหม่ไปเลยเนี่ยเหมือนทนายรณรงค์วันนี้เขาพูดมาเนี่ยมันก็ใช่ครับผมนะก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาเลยในรายการนะฮะเป็นยังไงฮะบอลเขาจะใส่บอลกับนัทนะฮะกับเมียโชคเนี่ยเขาใส่กันตลอดนะใส่กันโอ้ปะทะกันมันเดือดจริงๆมันดูเดือดคือรายการหัวกระแสวันนี้บอกตรงว่าคุณดวงชัยก็ปวดหัวเหมือนกันนะฮะก็ทำรายการได้ดีครับผมนะฮะอันนี้ต้องชมอันไหนเขาทำไม่โอเคผมก็ฟาดเหมือนกันนะแต่อันไหนทำได้ดีผมก็ชมคุณดวงชัยนะวันนี้เรตติ้งดีเลยฮะทางสตรีมสด 300,000-400,000 คนดูวันนี้นะสตรีมสดอย่างเดียวนะแล้วออกทั่วประเทศคุณจะดูจะเยอะขนาดไหนมันเป็นอะไรที่ว่าเขาก็หมั่นไส้เมียน้องโชคนะฮะแต่วันนี้เขาก็โพสต์แล้วแหละฮะเขาก็โพสต์ว่าหลังจากที่ออกรายการหนกระแสแล้วก็ได้กลับมาทบทวนนะฮะกลับมาทบทวนคิดว่าขอบคุณพี่บอลที่ช่วยเหลือดูแลมาตลอดนะไม่หันไปมองความผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะเขาก็รู้สึกผิดก็ขอให้รู้สึกผิดจริงๆน้องเอ้นะหนทางยังอีกยาวไกลอายุยังน้อย22กันเองนะฮะ22กันเองนะอย่าทะนงตัวเองทะนงตัวเองมากมันจะพลาดปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะบูมหรือเปล่านะปีหน้าก็ไม่รู้จะบูมหรือเปล่าฮะเพราะว่าทุกวันนี้ลิขสิทธิ์มันหนักนะครับนะไอตอนนั้นนะฮะยังเป็นรถแห่อยู่นะเล่นลง YouTube ลงอะไรกันเนี่ยนะเขาไม่มาแจ้งจับไม่มาอะไรหรอกเพราะว่าเขาถือว่าเด็กมันทำหากินนะเป็นแค่นักดนตรีรถแห่อะไรกันเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ฟ้องหรอกแต่พอว่าน้องพอมันน้องดังแล้วมีชื่อเสียงเนี่ยผมบอกให้จะเล่นเพลงอะไรก็ต้องคิดให้หนักนะจะเล่นเพลงอะไรต้องคิดให้หนักแล้วก็จะเอาไปลง YouTube อะไรทุกอย่างเนี่ยนะต้องคิดให้หนักเรื่องลิขสิทธิ์นี่หนักเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคุณดอนก็บอกไว้นะเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่
เมื่อก่อนน่ะลงได้ฮะเป็นแค่นักดนตรีนักร้องธรรมดานะฮะมันลงได้เขาไม่มาอะไรหรอกนะฮะแต่ของค่ายเขาคงไม่อยากจะไปฟ้องวงงานเลี้ยงงานนอกอะไรเงี้ยเขาไม่อย่างนั้นนะแต่พอมาดังแล้วนะผมบอกให้มันหนักจะร้องเพลงอะไรต้องทำมาหากินลำบากกันนะผมบอกให้แล้วยิ่งบอกว่าจะไม่ร้องเพลงตลกด้วยนะฮะตลกเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าโอ้โหนะโชคเองก็สุดๆจริงๆเนี่ยผมบอกตรงเองนี่ก็สุดๆสุดๆจริงๆนะฮะเข้าใจฮะได้เมียสวยนะได้เมียสวยได้เมียสวยก็ต้องหลงเมียนะเหมือนพี่ชูบอกกันมึงหลงเมียเมียทะเลาะกับแม่มึงเข้าข้างปกป้องเมียซะงั้นมันก็เป็นอะไรที่หาดีอ่ะแสดงความคิดความเห็นกันมาครับผมนะฮะนะทุกๆคนต้องยอมรับความจริงฮะสวัสดีคุณจุลเทพครับผมนะฮะเด็กหญิงนันทาครับผมนะสวัสดีคุณต้ามสวัสดีครับนะฮะครับผมนะฮะคุณน้ำหวานสวัสดีครับผมนะครับนะเราก็มานั่งพูดคุยครับผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกมานั่งพูดคุยในเรื่องราวของประเด็นที่มันร้อนครับผมนะฮะประเด็นที่มันร้อนจริงๆนะมันดูแล้วมันน่าเห็นใจคุณบอลวันนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าผมมาเข้าข้างสังคมเอียงไปยังไงสังคมเอียงไปยังไงแล้วผมเอียงไปอย่างนั้นไม่มันไม่ใช่เลยครับผมนะฮะอยากจะบอกว่าผมกับคุณบอลเนี่ยกินแหนงกันมานะฮะผมกับคุณบอลนี่กินแหนงกันมาคือพูดง่ายว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าผมแหละผมก็ไม่อยากดูรายการเขาประมาณนั้นแหละแต่วันนี้นะฮะมันกลายว่าผมเห็นใจเขาเป็นอย่างมากนะฮะผมเห็นใจเขาเป็นอย่างมากนะเห็นใจเขาแบบเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงที่คอยส่งเสริมน้องนะฮะมาถกมาเถียงกันเรื่องราวของตลาดลงตลาดล่างผมก็บอกไว้แล้วครับผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานเลยฮะว่าเราต้องยอมรับครับผมนะว่าเพลงวงการเพลงเนี่ยเขาเรียกกันเป็นตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนนะฮะดังนั้นสังคมจะไปด่าเขาไม่ได้นะครับสังคมจะไปด่าคุณดอนไม่ได้ว่าเอ้ตลาดล่างนะคำว่าตลาดล่างไอ้เงี้ยไม่ใช่เขาไปดูถูกคนน้องๆที่ไปดูโชคไปดูรถแห่เขาไม่ได้ดูถูกอย่างนั้นแต่ภาษาการตลาดของเขาครับนะอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณบอลก็อยู่ระดับกลางเพลงเขาไม่ดังหรอกเพลงตั้งแต่เขาทำเพลงมาเพลงเขาไม่ดังหรอกก็เพลงเขาเพิ่งมาดังในเพลงนี้แหละแต่เขานั้นอยู่ในระดับของกลางแล้วก็บนนะเพราะว่าเขาก็สร้างชื่อเสียงเขามานานคนรู้จักเขาเยอะนะวงการตลกอะไรของเขาเนี่ยนะส่วนของโชคเนี่ยนะถามว่าพูดเรื่องราวของตลาดล่างในเรื่องราวของการตลาดนะเขาจะพูดไปรูปแบบเนี่ยคือตลาดล่างคือเก็บบัตร100 120 150ประมาณนั้นน่ะคือเขาจะเรียกกันแต่เขาไม่ได้ไปดูถูกนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปดูถูกนะฮะตลาดบนก็จะเป็นตลาดบนน่ะคือค่ายใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยนะแกรมมี่ RS หรือจะเป็น BC เทโลหรือค่ายใหญ่ๆที่แบบนะฮะอินเตอร์กันน่ะนะก็เรียกตลาดบนตลาดกลางก็จะมีตลาดล่างก็จะอะไรประมาณนั้นเขาจะเรียกกันอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปด่าคุณดอนว่าไปดูถูกตลาดลงตลาดล่างมันไม่ใช่มันคือเรื่องราวของการตลาดครับผมนะสวัสดีคุณนิกครับผมนะสลัดนะครับสวัสดีช่างแว่นครับนะสวัสดีครับผมนะมีเขาเก่งนะแต่อยากให้น้องเขาอ่อนหวานสักนิดใช่ไหมฮะอันนี้ถูกต้องครับน้องเขาเก่งนะการพูดจาฉะฉานเก่งมากการพูดจาฉะฉานแต่การฉะฉานเกินไปมันจะทำให้ต่อไปภาคหน้านะฮะต่อไปภาคหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มันจะไม่มีใครเอ็นดูอ่ะนะภายภาคหน้าจะไม่มีผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วเพื่อนฝูงนะเห็นไหมฮะไทยรถแห่ที่สร้างกันมาด้วยกัน10-20คนเนี่ยก็ทะเลาะกันมากับเพราะใครเพราะเมียเห็นไหมฮะต่อไปภายภาคหน้าจะทำไงโชคไม่ใช่ว่าจะหลอกขั้นเทพแล้วก็จะขายเสียงไปตลอดนะคนเรามันต้องมีวันโรยลานะคนเรามันต้องมีวันโรยลานะจะดังตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันดังตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ครับนะเห็นป๋าเบิร์ดมั้ยครับอันนี้ขออนุญาตป๋าเบิร์ดฮะป๋าเบิร์ดเมื่อก่อนเป็นไงฮะทำเพลงอะไรมาก็ดังนะทำเพลงมาอะไรก็ดัง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 นะจัดคอนเสิร์ตทีนึงจัดคอนเสิร์ตทุกปีคนดูโอ้โหนะล้นหลามทุกวันนี้ป๋าเบิร์ดเป็นไงฮะ
ป่าเบิร์ดก็ต้องยอมรับตัวเองเขาออกมาพูดว่ายอมรับตัวเองทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะฮะวงการเพลงมันเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็เขาก็ต้องเอาน้องๆนะฮะน้องๆที่อยู่ในวงการเพลงเอามาช่วยนะฮะใน MV และการทำเพลงเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยดังนั้นน้องโชคก็ต้องอย่าทนงนะฮะอันนี้ต้องเตือนอย่าทนงคนโคราชด้วยกันอย่าทนงเมียก็ลดได้ควรจะลดควรจะเบานะฮะวันนี้ใช่ชนงานเองได้เห็นเอาคลิปมาเปิดในรายการโหนกระแสเนี่ยแค่นี้น้องก็ผิดแล้วความคิดน้องกะว่าจะเอาสิ่งนี้มายืนยันว่าเคลียร์แล้วว่าเคลียร์กับเจ้าของงานหมดแล้วว่าโชคเขาเอาโชคคนเดียวได้ไม่มีบอลไม่เป็นไรน้องพยายามเอาคลิปมาเปิดเนี่ยเพื่อให้น้องรู้สึกว่าน้องแค่มีความคิดว่าน้องมีพยานหลักฐานว่าเจ้าของงานเนี่ยเขาเอาโชคเอาโชคคนเดียวได้มันกลายเป็นว่ามันฆ่าตัวเองมันฆ่าตัวเองนะฮะมันฆ่าตัวเองแหละไอ้คนอยู่ในเจ้าของคลิปก็เดือดร้อนไปด้วยนะฮะเจ้าของคลิปที่คุณบอมบอกว่าเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวมึงเจอแล้วเจอกันเนี่ยนะฮะไอ้อยู่ในเจ้าของคลิปเสียงในเจ้าของคลิปก็ต้องมีปัญหากับคุณบอลอีกสังคมก็มองว่านัดไปฆ่าบอลฆ่าบอลอีกแล้วนะคุณบอลหนึ่งบอกว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้อุตส่าห์เอ็นดูรักมันน้องแต่ทำไมถึงทำกันแบบนี้นี่นะฮะอย่าลืมบอกนะฮะอย่าลืมว่านัดครับวันนี้นะครับวันนี้ความดังของผัวมันมีจริงความดังของผัวมันมีจริงงานเยอะผู้จัดการไม่ต้องวิ่งไปหาใครเลยคนเป็นผู้จัดการนะครับไม่ต้องไปวิ่งไปหาใครเลยควรจะโทรมาหางานเองคุณมีหน้าที่รับสายเพราะความดังของผัวคุณมีหน้าที่รับสายวันนี้คุณอาจจะบอกว่าคุณชนงานเก่งคุยเคลียร์งานได้กับเจ้าของโบรกเกอร์งานเจ้าของจัดงานเจ้าของสถานที่เจ้าพงเจ้าภาพต่างๆใช่นะฮะอันนี้บอกว่าใช่คุณอาจจะคิดว่าเก่งเพราะงานมันวิ่งเข้ามาหาเองเพราะความดังของผัวณวันนึงผัวไม่ดังนั่นแหละปัญหาของคุณคุณคนที่เคยโทรมาหาคุณที่จะเอาผัวคุณไปเล่นเนี่ยเขาจะไม่โทรมาแล้วนะมีแต่คุณเนี่ยจะต้องโทรไปพี่สนใจโชคไหมโชคราคานี้แล้วนะตอนนี้ราคาอัพอยู่แค่นี้นะไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงอะไรบ้ากันไปนะก็จะขายงานลดลงมาอีกคือผู้จัดการจะต้องโทรไปหางานเองต่างจากตอนนี้นะครับนะต่างจากตอนนี้นะคุณโทรไปหาเขาเองไอ้โบรกเกอร์ต่างๆมันก็จะมองอ้าวกูเอาศิลปินคนนี้มามันไม่ดังแล้วเนี่ยมันโรยลาแล้วเนี่ยกูเอามาจัดงานกูก็เจ๊งสิวะมันเป็นผลประโยชน์หมดฮะมันเป็นพวกนี้มันเป็นผลประโยชน์หมดดังนั้นให้นัดคิดเยอะๆนะนะฮะเป็นสะพายโคราชนะเป็นสะพายโคราชบ้านเดียวกับพี่เนี่ยคิดเยอะๆนะฮะผมเห็นผู้จัดการหลายคนเนี่ยทนงตัวเองนะผู้จัดการหลายคนเนี่ยผมอยู่ผมบอกตรงฮะผมก็สัมผัสวงการบันเทิงแสดงนงแสดงหนังละครผมสัมผัสมาหมดแล้วอาจจะมองว่าผมขี้คุยนะฮะก็ไปดูโปรไฟล์ผมได้นะฮะหนังผมก็เล่นมานะครับวูปิดป่าร้อนนะฮะเป็นพิธีกรรายการผมก็เป็นมาแล้วนะพีเพิลทีวีนะฮะคือทำอะไรหลายอย่างนะครับผมถึงบอกว่าบางคนเป็นผู้จัดการโอ้โหทะนงตัวเองทะนงตัวเองว่ากูนี่เก่งกูสามารถมีงานให้กับดาราของกูได้เด็กของกูได้เปล่าครับมึงลืมคิดไปว่าเด็กมึงดังนักร้องมึงดังถ้านักร้องมึงไม่ดังเนี่ยนะฮะใครจะโทรหามึงไม่มีทางนะไม่มีทางสวัสดีคุณสับอ้างครับผมนะฮะคุณสับอ้างครับผมนะสวัสดีฮะสวัสดีคุณวิทูลนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะขออนุญาตแป๊บนึงครับนะขออนุญาตเติมนะครับขออนุญาตเติมนะเพราะว่าวันนี้อยู่หน้าคอมทั้งวันเลยนะฮะแสบตามากอยู่หน้าคอมทั้งวันก็ทำงานหน้าคอมนะฮะ
ก็เลยตกเย็นก็ต้องเติมสักหน่อยตกเย็นก็ต้องเติมสักหน่อยนะก็เราก็มานั่งพูดคุยในยามดึกครับผมนะฮะทางเพจสาวก็ไม่มีผู้ชมน้อยไม่เป็นไรครับผมนะฮะอาจยังไม่ชินกับหน้าตาของผมนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับเพจมาได้วันข่าวนะครับผมนะเพจมาได้วันข่าวก็จะชินกับหน้าตาผมนะครับก็จะมีผู้ชมตามหลังอีกนะย้อนหลังอีกก็ขอบคุณมากสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะดังได้ก็ดับได้ค่ะครับผมนะคุณตุ๊กกี้ใช่ไหมฮะนะทุกอย่างครับผมนะมันคือมันโลกมายานะผมนะโลกมายานะดูศิลปินยุคเก่าๆที่เราเคยรู้จักเขาสิครับยุค90หรืออะไรก็ตามฮะเห็นไหมฮะเขาดังขนาดไหนถึงเวลาปั๊บถึงโรยลามันก็ต้องโรยลาเนี่ยมันก็ถึงเวลาแหละนะดังนั้นอยากจะบอกน้องโชคนะฮะแล้วก็น้องนัทนะฮะน้องโชคก็เข้าใจฮะได้เมียสวยอ่ะนะได้เมียสวยนะเขาก็สวยอ่ะสวยยอมรับว่าสวยนะน้องโชคก็เมียพูดแล้วก็ต้องไปอย่างนั้นหมดนะเมียสังเกตเมียจะพูดดักหมดอ่ะนะแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยโชคเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยเมียดักหมดเมียเคลียร์หมดนะถึงจะเข้าใจนะฮะออกมาโพสต์นะน้องนัทออกมาโพสต์แล้วก็น้องโชคออกโพสต์ว่าจะขอโทษคุณบอลอะไรทุกอย่างอะไรฮะรู้แล้วว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปก็จะขอแก้ตัวแล้วก็จะทำตัวสมัยอะไรประมาณนั้นก็นะฮะในใจคนเรามันกินแหนงกันแล้วฮะคุณคิดดูฮะในใจคนเรามันกินแหนงกันแล้วนะมันกินแหนงกันแล้วมันก็ดีครับผมนะฮะยินดีกับเจ้าภาพแล้วก็ยินดีกับแฟนคลับนะยินดีเจ้าภาพยินดีกับแฟนคลับที่น้องโชคนั้นกลับไปเล่นนะฮะรับผิดชอบใน50งานต่อนะถ้าไม่รับผิดชอบเนี่ยบอกตรงว่าโอ้โหฟ้องยับนะฮะฟ้องยับยับเยินนะฮะเป็น10ล้านไหวเลยฮะ50กว่างานเนี่ยนะตายสิครับแรกๆดูในการหวนกระแสเนี่ยโอ้โหยังแรงอยู่นะยังแรงยังดันกันให้ได้2ผัวเมียยังดันกันได้ดันจะให้แบบเหมือนกับที่เขาโพสต์จริงๆนะฮะเหมือนกับน้องนัทโพสต์จริงๆนะฮะที่น้องนัทโพสต์เมื่อวานนะเป็นคนในสื่อคิดจะให้ข่าวยังไงก็ได้หรืองั้นเคยเห็นหมาจนตรอกคนสู้หลังชนฝาไหมอะไรประมาณนั้นน่ะคือนี่คือหัวใจของเขาจริงๆหัวใจของเขาจริงๆนะเขารายการแรกๆเขาดันแบบสุดๆเขาดันแบบนะหัวชนฝาจริงๆหลังชนฝาอันนี้ใช่จริงๆยอมรับจริงทองเจือสวัสดีคุณทองเจือนะครับสวัสดีคุณทองเจือนะครับผมนะครับนะฮะนัดลีลาเดชฤทธิ์ครับผมนะทางเพจเช้าแบตจะหมดครับผมนะฮะปิดเพจเช้าก่อนแล้วกันนะฮะเพจเช้าแบตจะหมดนะเอามาคุย